เรายังต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของออความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประเด็นเศรษฐกิจกนะคะซึ่งก็เนี่ย ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ11เดือนแล้วก็เป็นความกังวลของการเมืองไทยที่นะคะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะที่มันมีผลกระทบนะคะก็เลยส่งผลกระทบทําให้ตอนนี้หลายคนมองว่ามันเริ่มขาดเสถียรภาพแล้วก็ห่วงว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะอยู่ในช่วงของสุญญากาศนะคะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่57.7ลด ลง58.9ในเดือนก่อนหน้าเป็นการปรับตัวลดต่อเนื่องนะคะลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วก็อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ11เดือน อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะบอกว่าผู้บริโภคกลับมากังวลปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มขาดเสถียรภาพโดยมองคดีของนายกรัฐมนตรีหากว่าหลุดจากตาแหน่งก็จะทําให้ความเชื่อมั่นเป็นขาลงแล้วก็ต้องติดตามการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและแนวนโยบายรัฐบาลจะเป็นอย่างไรซึ่งจะมีผลต่อทิศทางของเศรษฐกิจไทยได้ ส่วนกรณีของพักเก้าไกลมีผลไหมไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและไม่ได้ทําให้การเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะอาจารย์ธนวัน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตได้ต่ากว่า2.5หากรัฐบาลไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้สําเร็จท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลกการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยคาดว่าหาก Digital w a l l ลตเกิดขึ้นจริงนะคะจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรามาส4ปีนี้โตเพิ่มขึ้นจากเดิม0.5 0.7รวมทั้งปีจะช่วยเพิ่ม GDP ได้0.2 0.3ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี2567โตเพิ่มเป็น2.6ถึง2.8ค่ะ